บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะโอ้โหปอมเหมือนแบบเพิ่งจัดรายการไปเมื่อวันจันทร์เนาะมันถึงวันศุกร์แล้วเร็วมากเลยอ่ะจะหมดเดือนแล้วด้วยนะจะหมดเดือนเมษาแล้วคุณผู้ชมเวลาช่วงนี้มันมีความรู้สึกมันผ่านไปไวมากๆเลยนะคะวันที่21เมษาแล้วนะคะก็เข้าสู่วันศุกร์แล้วอาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วสัปดาห์สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันนิดนึงนะคะก็ต้องสวัสดีทั้งคุณผู้ชมทางด้าน Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงทางด้านของ Wellness Mark Shop ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนี้นะคะแล้วก็เนี่ย wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็ยังมี Facebook ด้วยนะคะก็พิมพ์ Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็ในส่วนของทางช่องทางเดิมๆของเราก็ไม่ว่าจะเป็น www.channel8thailand.comนะคะ Facebook นะคะ Fan Page นะคะก็มี Channel 8 Thailand นี่แหละนะคะหรือว่าจะเป็น Take Profit ก็ได้นะคะซึ่งเวลาที่คุณผู้ชมจะส่งคำถามเนี่ยคุณผู้ชมกดไปที่วิดีโอก่อนเนาะแล้วก็ให้มันเห็นเนี่ยเพื่อนๆส่งมากันเยอะแยะเลยนะคะก็ส่งโพสต์คำถามได้เพราะว่าถ้าเกิดแบบไปส่งข้างนอกเนี่ยมันจะปอมจะมองไม่เห็นไงนะนั่นคือ1ช่องทางช่องทางที่2ที่รับชมนะคะก็คือ www.channel8thailand.com ช่องทางที่3อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะใครยังไม่มีซื้อได้นะก็ลองส่งเข้ามาเนี่ยถามกันได้นะคะทางที่นี่ได้เลย029423498 029423319นะคะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ Roku TV ซึ่งดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะดูทีวีไทยได้ทุกช่องนะย้ำเนี่ยแล้วอุปกรณ์มีแค่นี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปติดจานก็แค่เสียบกับเน็ตนะคะต่อปลั๊กไฟจบแล้วก็ดูได้เลยนะง่ายมากนะแล้วชัดแบบ HD ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะชัดแจ๋ว HD เหมือนกันนะคะหมดหรือยังแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของ YouTube ก็รับชมกันได้นะคะแล้วก็การส่งคำถาม4642828 SMS นะคะ4642828หรือว่าไม่ทันใจอยากโทรมาคุยนะคะคุยกันแวบๆก็ยังดีนะ029423498โทรมาคุยกันได้นะคะออกอากาศกันได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะเจอกันงานนี้ค่ะงานจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะงานสัมมนาแห่งปีสำหรับปีนี้นะคะก็เนี่ยนักวิเคราะห์คุณชัยยศจีวังกูลคุณกัสนี่แหละค่ะที่วันนี้จะมาคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของบริษัทจดทะเบียนอีก2ท่านเป็นผู้บริหารมาเลย UAC แล้วก็ JWD นะคะคุณผู้ชมก็ใครยังไม่ลงทะเบียนตอนนี้ยังพอเหลือที่ได้บ้างนะลองเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนทางนี้เลยนะคะวันเสาร์ที่22เมษายน 8:30 นลงทะเบียนนะคะแล้วก็เริ่มกัน 9:00 นนะคะจนถึงเที่ยงหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ที่สำคัญแฟนรายการเราจะแจกให้หลังจากจบสัมมนากันหนีนะก็รับเสื้อยืดกันไปเลยนะมาแสดงตนนะว่าเป็นแฟนรายการแล้วก็มาร่วมสัมมนาครั้งนี้นะคะรับเสื้อยืดกันไปเลยจากรายการนะคะแล้วก็ทางช่องนะคะก็เป็นเหมือนของขวัญขอบคุณสมาชิกอะค่ะนะคะที่แบบติดตามเรากันมานะคะโดยตลอดก็อยากให้ได้นะแต่ว่ามาก่อนก็ได้ก่อนอย่าลุมกันนะขอให้ต่อแถวเป็นระเบียบนะคะไม่เอาแทรกเนาะเราเป็นนักลงทุนเนาะเราก็มีระเบียบกันเนาะมีวินัยใช้วินัยในทุกๆเรื่องนะคะมีระเบียบวินัยในทุกๆเรื่องมาต่อแถวแล้วก็รับเสื้อยืดกันไปหลังจากจบสัมมนานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับในงานสัมมนาครั้งนี้นะใครที่
แหมไม่อยากบอกเลยไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็มีข่าวดีเพราะพรุ่งนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยในแฟนเพจนะคะก็ติดตามกันได้แต่ไม่ได้เสื้อยืดนะไปถึงจะได้นะแล้วแต่อยากได้เสื้อยืดด้วยเจอกันตัวเป็นๆด้วยเนาะเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วเนาะเจอกันบ้างอะไรบ้างก็ดีเนาะแบบนานๆทีเจอกันทีนะคะเหมือนพบปะสังสรรค์กันทักทายกันได้ถ่ายรูปกันได้ไม่ว่ากันนะคะถ่ายแล้วก็ส่งมาให้ด้วยนะผมจะได้เอามาประมวลภาพแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมส่งแบบโพสในแฟนเพจด้วยนะคะนั่นคือเรื่องของวันเสาร์พรุ่งนี้มาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพการซื้อขายตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานบวกนะก็มันมีเรื่องหลักๆเนี่ยเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการคาดหวังความคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี่แหละค่ะจะเตรียมเปิดเผยนะคะเรื่องของมาตรการการปฏิรูปนะคะคือมาตรการพวกลดภาษีต่างๆเนี่ยตามคำสัญญาที่ให้กันเอาไว้ยังคงมีความคาดหวังกันอยู่ตรงนี้นะรวมไปถึงยังมีเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแห่งใหญ่แห่งหนึ่งก็คืออเมริกันเอ็กซ์เพรสออกมาดีค่ะก็เลยหนุนเนี่ยดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพตลาดในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ดูกันนิดนึงนิเคอิญี่ปุ่นบวกพูดง่ายบวกหมดเลยอะไม่ต้องไล่ละเขียวทั่วหน้าที่แดงๆนี่ของเซตเมื่อวานนี้ที่อยู่ก็ย่อช่วงท้ายตลาดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บวกทั่วหน้าขอให้บวกเถิดคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อวานนี้คือปอมก็เล่นซีใช่ไหมแล้วปอมก็จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าคือปอมดันซื้อไว้แล้วลืมเอามาปิดอะลืมเอาออกไงซื้อตอนกะว่ามันเผื่อจะย่อลงมารับเพิ่มอีกนิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลืมเอาออกเลยแบกกลับมาเลยขอให้บวกวันนี้นะน้ำมันมาดูกันนิดนึงราคาน้ำมันเนี่ย50 ดอลลาร์ 27 เซนต์หัวร่วงทุกวันเลยราคาน้ำมันประเด็นเนี้ยนะคะก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่แหละค่ะว่ามันยังล้นตลาดกันอยู่แม้ว่าทางด้านของประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกในกลุ่มนี้เขาจะบอกนะบอกว่าเลื่อนกำลังการผลิตเลื่อนการลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีแต่มันก็ยังคงมีความกังวลนะเมื่อวานย่อไปประมาณ 17 เซนต์ด้วยกันนะคะไปปิดอยู่ที่50 ดอลลาร์ 27 เซนต์ส่วนทองราคาทองคำ1,283.80 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะจากเมื่อวันก่อน1,283.40 ดอลลาร์ก็บวกกระจุ๋งหนึ่งบวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเอาดูกันให้ครบไปเลยทีเดียวเช้าวันนี้34.41 บาทเมื่อวานไปปิดอยู่ที่34.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ซึมๆอ่อนๆซึมๆนิดๆหน่อยๆนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันภาพตลาดเมื่อวานนี้แหมเนี่ยเผลอเปิดตัว S&P 50เอาไว้ภาพตลาดเมื่อวานนี้ 1,566.28 จุดจริงๆก็ปิดลบไปเล็กน้อยเองนะเกือบมันย่อเล็กน้อยแต่ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงเห็นฟิวเจอร์สเนี่ยเปิดมาก็บวกแล้วเปิดมานี่994นะตอนนี้ 993.7 ก็ขอให้บวกเถอะเผลอพลาดเนี่ยมันเกิดกันได้นะคุณผู้ชมทีนี้มาสำหรับนักวิเคราะห์วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคุณกัตค่ะคุณชัยยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบรกส์นะคะพร้อมแล้วนะคะคุณกัตค่ะค่ะก็ถ้าทางวันนี้ตลาดจะเปิดบวกนะคะคุณกัตเนาะก็น่าจะบวกครับตามประเทศเพื่อนบ้านค่ะค่ะวันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างคะก็คิดว่าน่าจะเปิดบวกขึ้นไปนะครับตามข่าวที่คุณบอมบอกไปแล้วก็คือคาดการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะประกาศการปฏิรูปภาษีนะครับครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้นะครับก็กรอบด้านบนนะครับเรามองว่าน่าจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ 1,570-1,575 จุดนะครับคิดว่าไม่เกินนี้เนื่องจากว่าทำไมถึงมองว่ารีบาวด์ได้ประมาณสัก 5-10 จุดเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยฟันโฟต่างชาติไหลออกตลอดเลยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็คือ4วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์มาเลยเนี่ยเขาเป็นเน็ตเซลตลอดนะครับยอดมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับก็เลยมองว่าการดีดตัวขึ้นไปก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเก่งกำไรได้ไหมก็น่าจะเก่งกำไรได้นะครับสำหรับวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยบวกไปประมาณ 5-10 จุดด้วยกันในมุมมองของคุณกัสแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัว IVL
IVL ทำไมถึงเป็นตัวนี้คะตอนนี้เมื่อวานนี้ 35.50 ใช่ครับก็คือเมื่อคืนนี้นะครับราคาฝ้ายเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปทำไฮในรอบ3ปีเกือบ3ปีนะครับล่าสุดยอดอยู่ที่ประมาณ80 US ต่อตันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ IVL เนี่ยเขาราคาจะอิงอยู่โพลีเอสเตอร์เนี่ยเขามีจะอยู่กับราคาฝ้ายด้วยนะครับก็จะได้ผลดีตรงนี้ไปนะครับคอนเซนซัสนะครับคาดว่าในกำไรปีนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,000,000 ล้านบาทนะครับลดลงจากปีก่อนก็จริงแต่ว่าปีก่อนจะมีการซื้อกิจการเข้ามาประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าปีนี้จะเป็นกำไรจากโอเปอเรชั่นจริงๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ข่าวเร็วๆนี้ก็คือมีการเข้าไปซื้อกิจการแกนสต็อปนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นใยรถยนต์นะครับกำลังการผลิต 12,000 ตันต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้มาร์จิ้นของสินค้าของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับราคาพื้นฐานของบูมเบิร์กนะครับให้ไว้ที่ประมาณ 38.22 นะครับโอเคค่ะให้ราคา38บาทประมาณนี้88เลยเหรอคะ38 38นี่เดี๋ยวไล่ขอซื้อกัน38บาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแว็บดูนิดนึงว่าเตรียมเปิดเท่าไหร่จะได้รู้กันไปเลยนะคะ IVL ตอนนี้เนี่ยกระพริบกันอยู่เนาะอยู่ที่35.75 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเมื่อวานปิด35.50 บาทเตรียมจะเปิด35.75 บาทรับได้เลยไหมคะก็ตรงนี้ก็ผมว่ารอย่อๆนิดนึงก็ได้นะไม่ต้องมันเปิดบวกเพราะมันมีข่าวดีตัวนี้นะครับอาจจะรอย่อนิดนึงอาจจะรอราคาปิดเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับ3550โอเคเพราะว่ามันเตรียมจะเปิดบวกก็เดี๋ยวรอขึ้นไปแล้วรอย่อนิดนึง3550รอจังหวะย่อดีกว่าถ้าเกิดเป็นเก็งกำไรนี่ให้แนวต้านเท่าไหร่คะเก็งกำไรก็แนวต้านประมาณ36.50 ถึง 37นะครับ50ถึงตรงนั้นเป็นแนวต้านค่อนข้างสำคัญนะครับโอเคก็แต่ว่าถ้าเกิดจะถือยาวๆซื้อลงทุนก็ได้ใช่ไหมคะเห็นคอนเซนซัส38บาทโอเคคืออาจจะสมาธิเสียนิดนึงเพราะว่าจดของคุณผู้ชมไปด้วยคือตอนนี้จะบอกคุณกัดว่าคำถามเยอะมากเลยนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้านะเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณกัดยิงยาวผมขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะท่านแรกคุณพงวีระเขียนมาแต่เช้าเลยบอกว่ารอค่ะพยายามก็รอนะมาแล้วนะ คุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนคุณอุ๋ยคุณพงวีระก็ทักทายสวัสดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่าแฟนคลับอาจารย์กัดมารออาจารย์กัดแล้วค่ะขอบคุณมากครับ คุณมิตรสวัสดีนะคะคุณโคนันคุณปังคุงนะคะบอกว่าวันศุกร์ขอให้เซตแดงเขียวเขียวขอด้วยค่ะวันนี้ คุณอาร์มสวัสดีค่ะคุณมาลีคุณโอเคคุณครบหมดแล้วเนี่ย แล้วนอกนั้นก็เป็นคำถามมานะคะคุณปุ๋ยนะคะคุณขวัญสิริคุณวรวรรณมาถ้างั้นช่วงนี้คุณแนะนำบอกไปแล้ว IVL นะคะก็เดี๋ยวรอย่อสักหน่อยเพราะมันเปิดจะเปิดบวกเนาะรอสัก3550นะคะที่เป็นราคาปิดเมื่อวานนี้มาถามคำถามขั้นแรกเลยนะคะ L&E ค่ะ L&E ค่ะ Lighting and Equipment L&E ครับผมก็นี่แหละว่าขอพื้นฐานค่ะพื้นฐานตัวนี้เป็นยังไงยังไม่มีรับได้ไหมขายไฟ LED ค่ะไม่ได้ดูเลยต้องยอมรับเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผ่านมาก็กลับมามีวอลลุ่มนะครับก็ถ้าดูจากงบเก่าๆนะครับประมาณสัก4ปีย้อนหลังเนี่ยก็มีกำไรทุกปีแต่ว่ากำไรเนี่ยเหมือนจะค่อยๆลดลงนะครับตรงนี้ก็ราคาที่ดีตัวขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของค่าที่ควบคุมค่าที่จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องก็พูดได้แค่กว้างๆนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เห็นเปเปอร์ที่ทำออกมานะครับเอาเป็นว่าขอแนะนำทางด้านเทคนิคดีกว่านะครับถ้าอยากจะเข้าซื้อเนี่ยตอนนี้กราฟย่อตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นี่อาจจะต้องรอย่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับรอประมาณสัก4.70 บาทก็แล้วกันค่ะนะครับแล้วก็นาต้านมองไว้ที่5บาทก่อนนะครับถ้าไงลองเป็นไปได้คุณผู้ชมลองเข้าไปอ่านข้อมูลบริษัทติดตามข่าวสารเพิ่มนิดนึงเราจะได้รู้ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลจริงๆก็เลยตอบ
ไม่ได้จะได้รู้ว่าตอนนี้มีอะไรบ้างคือในโปรแกรมกราฟเนี่ยอย่างของ e-finance เนี่ยเขาก็มีเรื่องข่าวนะก็คุณผู้ชมลองกดแล้วเสิร์ชหาได้นะคะ L&E จะได้รู้ว่าตอนนี้เขามีความคืบหน้าอะไรบ้างผลประกอบการออกมาเป็นยังไงเนาะBPP ค่ะอยากจะเข้าซื้อค่ะบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์นะค่ะตรงนี้ถือว่าถ้าดูจากโปรเจกต์ของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีเตรียมทำโรงไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงสัก 4-5 ปีข้างหน้านะครับราคาแกว่งในกรอบนะครับตรงนี้ก็แนะนำเล่นในกรอบประมาณ 24.5 นะครับถึง 25.5 นะครับประมาณนี้โอเค 24.5 ถึง 25.5 ครับแต่ว่าพื้นฐานโอเคนะครับใช้ได้ก็สามารถเล่นเก็งกำไรในกรอบนี้ได้ค่ะก็ถ้าจะรับก็ 24.5 ได้เลยใช่ไหมคะ 24.5 ใช่ครับโอเคGCAP ค่ะ GCAP ต้นทุน3.30 บาทตอนนี้3.32 บาทได้ตังค์ทำไมเหมือนว่าผมเหมือนได้คำถามแบบนี้บ่อยมันแบบว่าต้นทุนว่าฉันอย่าแดงมากก็ถ้าดูตามเทคนิคนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับนิดนึงก็คือตัว GCAP เนี่ยเกริ่นตัวธุรกิจอันนี้หนึ่งก็คือของเขาส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อเกี่ยวกับรถเกี่ยวนวดข้าวสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรงงไหมก็คือเขาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าประมาณ 90% ของเขาเนี่ยเป็นชาวนาค่ะนะครับปีที่แล้วยอมรับว่าข้าวไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าปีหลังๆมาเนี่ยประมาณสักไตรมาส 1-2 ไตรมาสเนี่ยราคาข้าวเริ่มโอเคขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มองว่ารายได้หรือรายได้ของเขาน่าจะเทิร์นกลับมาได้นะครับทีนี้มาดูตามสัญญาณเทคนิคนะครับแนวต้านก็ประมาณ3.40 บาทนะครับเป็นไฮเดิมเมื่อวานนี้แล้วก็ไฮเดิมประมาณช่วง2เดือนก่อนด้วยนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนั้นแนะนำให้ขายไปก่อนค่ะนะครับ3.40 บาทส่วนจุดคัดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.20 บาทนะครับสมมติว่ามันขึ้นไปแล้วขายไม่ทันหรือว่าไหลลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็3.20 บาทเป็นจุดที่ควรจะต้องหนีนะครับโอ้มันขึ้นมาตั้ง3วันแล้วเนาะใช่มันแล้วชอบขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาใช่ต่อถามถึงตัวลิสซิ่งค่ะตัวไหนดีอยากจะเก็งกำไรค่ะลิสซิ่งเหรอครับจริงๆหลายๆตัวเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะฮะถ้าจะให้แนะนำผมเห็นตัวธานีที่ยังไม่ค่อยไปไหนแล้วก็เมื่อวานเพิ่งมีวอลุ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็ถือว่าตามสัญญาณรับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งค่ะอย่างนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะเมื่อวานนี้โอ้โหปิดเกือบไฮนะ5.25 บาทธานีก็ดูแนวรับประมาณ5.15 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ5.50 บาท5.50 หนีล่ะคะเผื่อหนีจุดหนีนะครับ5บาทประมาณนั้นโอเคต่อมานะคะถามเป็นตัว Loxley 3.23 บาทค่ะตอนนี้3.10 บาทโอ้ตรงนี้สัญญาณกราฟถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าหลุด3บาทเนี่ยแนะนำคัดลอสเปลี่ยนตัวนะครับโอเคหลุด3บาทนี้นะคะใช่ครับแนวต้านไม่ให้เผื่อไว้เลยแนวต้านก็เอาให้ถึงทุนแล้วก็ดูจังหวะขายค่ะเพราะมันสัญญาณไม่ดีมันไซด์เวย์แล้วมันดาวด้วยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเอเชียนค่ะห้องเย็นซีฟู้ดต้นทุน5.80 บาทตอนนี้5.35 บาทนี่ท่านนี้เหมือนถามมาทุกวันเลยนะเนี่ยวันเลยละครับถ้าถามทุกวันผมคิดว่าผมขอตอบเป็นแบบนี้ดีกว่าคือต้องถามกลับไปว่าเข้าซื้อตัวนี้ด้วยลักษณะแบบไหนเก็งกำไรหรือว่ารู้พื้นฐานเข้าไปเล่นแบบถือยาวๆได้นะครับถ้าเล่นเก็งกำไรผมแนะนำเป็นถ้าหลุดแนวรับหรืออะไรพวกนี้ควรขายล็อกขาดทุนไปก่อนตอนนี้แนวรับในเท่าไหร่คะจะแนวรับนี่คือจะซื้อเพิ่มเอาหลุดก็จริงๆแนวรับเมื่อวานนี้มันประมาณ5.60 บาทมันหลุดลงมาแล้วนะครับวันนี้ให้ดูประมาณ5.20 บาทนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นกัดฟันถือนะครับถ้าหลุด
ก็กัดฟันขายเหมือนกันกัดทุกอย่างแล้วเนี่ยอ่ะ5.20 บาทเป็นตัวตัดสินนะคะอ่ะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วให้คุณกัดกินน้ำดื่มน้ำแป๊บนึงบวกมา4 จุดอ่ะ 1,500 อันนี้กราฟมันยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าตรงนี้ขึ้นแล้ว 1,570.31 จุดนะคะบวกไป 4.03 จุดด้วยกันนะคะอ่ะบวกมาแล้ว4จุดบวกต่อเธออ่ะขึ้นมาละ 1,570.39 จุดนะคะก็วันนี้คุณกัดให้แนวรับ 1,570 อยู่ตรงแนวรับพอดีเลยเปิดมาก็แนวรับเลยแนวต้าน 1,575 โดยประมาณนะคะบวกไปประมาณนี้ก็ขอให้ไปเถอะบวกเถอะขอร้องแหมพลาดจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมปกติจะไม่เคยห่อนะนี่ลืมทิ้งคำสั่งเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมต้องจำไว้เลยนะเป็นบทเรียนเลยนะต่อมาค่ะถามเผื่อคุณกัดดูพอจะดู Set 50 Futures ด้วยไหมคะได้ครับ S50M17 ซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนั่งมองมานานแล้วตั้งแต่เปิดเนี่ยมันนิ่งๆอยู่ 993.8.7 เนี่ยก็เอาตามสัญญาณเทคนิคแล้วกันค่ะเทคนิคเลยค่ะครับผมก็ยังไงดีคะสวิงค่อนผมคิดว่าวันนี้น่าจะสวิงแคบๆนะนะครับค่ะแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1997นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวรับประมาณ997 ถึง 990นะคะแนวต้าน997เนาะใช่แนวรับ990ตอนนี้เซตเริ่มอ่ะยังไงอ่ะโอเคอ่ะยังไงก็ช่างเขาขอให้บวกแล้วกันอ่ะต่อ Advance ค่ะ Advance ต้นทุน162 บาทถามว่าจะทยอยขายดีไหมหรือว่าลงทุนยาวดีผมว่าตัวนี้ไม่ถ้าลงทุนยาวแล้วจริงๆต้นทุนก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าดูจากแนวโน้มของเขาเนี่ยผมว่ากำไรมันยังไม่ใช่ช่วงที่จะโกรธได้เนื่องจากว่าเขามีในส่วนของค่าเสื่อม 4G 3G ที่เขาไปซื้อที่ไปประมูลเข้ามานะครับเพราะนั้นขึ้นไปประมาณสัก180ผมคิดว่าขายทำกำไรดีกว่านะครับแล้วก็ยอดลงมาค่อยซื้อคืนดีกว่า180ทำกำไรแล้วยอดเนี่ยลงมาที่เท่าไหร่คะรับประมาณสัก170ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสวยๆหน่อยก็สัก165เนี่ยสวยเลยค่ะนะครับโอเค170-165รับใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าไป180ค่อยขายก่อนนะคะใช่ครับท่านต่อมาถามถึงตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คต้นทุน4.30 บาทถ้าตามสัญญาณกราฟถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ารีบาวขึ้นไปแล้วไม่มีแรงหนุนแล้วก็ไหลกลับมานะครับตรงนี้ถ้าหลุด4บาทเนี่ยแนะนำให้ขายล็อกขาดทุนออกไปก่อนนะครับโอเคแต่ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็อาจจะถือรองบได้นะครับเพราะว่าตรงจริงๆราคาเหล็กเนี่ยมันก็ทรงตัวระดับสูงมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่สะท้อนนะครับถ้าจะรีบาวนะครับก็มองว่าน่าจะมีกำไรนิดหน่อยแหละประมาณสัก4.40 บาทนะครับตรงนั้นก็ขึ้นไปก็ขายแล้วกันนะครับโอเคค่ะ4.40 บาทนะขายนี่หนีเผื่อไหมคะหนีเท่าไหร่นะคะ4 บาทต่อ4 บาทโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวซินเนกต้นทุน10.10 บาทเท่านี้เลยโอ้โหเท่าบนกระดาษเลยเคาะไปแล้วมาถามหรือเปล่าวะไม่นี่เขาถามก่อนเปิดตลาดก็แนวโน้มกราฟนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ10.50 บาทนะครับประมาณนั้นโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับยังถือได้อยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีรับได้ไหมคะถ้าจะรับลองดูสัก9.90 บาทแล้วกันเก้าบาทเก้าสิบรับแล้วก็หนีนี่9.90 บาทด้วยหรือเปล่าคะถ้าหลุดหนีหรอครับประมาณสัก9.50 บาทโอเคเผื่อไว้หน่อยเนาะรับ9.90 บาทหนี9.50 บาทส่วนคนที่ต้นทุนสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเปเปอร์เทคนิคก็วันนี้ผมมีแนะนำเทคนิคเป็นตัว iNet แล้วก็ตัว Dimet นะฮะค่ะเอาเพิ่มด้วย iNet ลองเข้าไปดูนี่ iNet 4.20 บาทเปิดขึ้นมาขนาดนี้คุณกัสรับทันไหมเนี่ยตอนนี้ตัว iNet 100ย่อๆหน่อยก็ได้นะค่ะเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเปิดแล้วบวกขึ้นมาทั้งคู่เลยแต่ว่าผมคิดว่าดูแนวโน้มจากปัจจุบันผมว่า Dimet น่าสนใจโอเคได้3.48 บาทนี่ผมแนะนำเปเปอร์นะครับไม่ได้แบบมา
แนะนำอะไรเชียร์ตามเขามีเปเปอร์นะคุณผู้ชมมีเปเปอร์รองรับนะครับไดเมดนี่รับที่เท่าไหร่คะถ้ารับต้องตามเปเปอร์ละค่ะเดี๋ยวไว้โพสต์อีกทีนึงแต่จะทันไหมเนี่ยเอาเป็นว่าให้จับตาดูกันแล้วกันถือว่าน่าสนใจค่ะถ้าอยากได้เปเปอร์ปกติคุณกัดก็มีให้ใน Stock of the Town ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคไปเสิร์ชได้นะคะPJW 3.34 ตอนนี้3.16ครับผมเมื่อวานนี้ก็พลิกตัวลงมาแรงเลยนะครับตรงนี้ดูประมาณ3.10นะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นแนะนำให้ถือต่อได้นะครับถ้าหลุดก็อาจจะต้องหยอกไปนะครับแล้วก็จุดรีบาวขึ้นไปก็มองที่3.30เป็นใกล้ๆไฮเดิมเมื่อวานแล้วก็3.40ค่ะต้องลุ้นให้ผ่าน3.30ให้ได้ถึงจะไป3.40เนาะแต่อย่าให้หลุด3.10ท่านต่อมา PL ค่ะ PL 5.05แต่ว่าตอนนี้ต้นทุนเขาอยู่ที่5 บาทใกล้อีกแล้ว ทำอย่างไรดีมันก็น่าจะไปต่อเนาะก็ดูตามสัญญาณกราฟเนี่ยถ้าไม่หลุด4.90ผมคิดว่าก็ยังโอเคแหละยังถือรอลุ้นได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยกราฟไต่ระดับขึ้นมาคล้ายๆกับไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ตัว MACD เนี่ยยืนเหนือศูนย์มาตลอดเลยนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับก็ยังน่าถือต่อนะครับยกเว้นหลุด4.90โอเคอย่าให้หลุด4.90ท่านต่อมานะคะถามถึงตัว STPI ต้นทุน10 บาทจะขายที่เท่าไหร่ดีตัวนี้จะเก็งกำไรตอนนี้9.75 STPI เก็งกำไรตัวนี้เหรอฮะต้นทุน10 บาทแน่ตอนนี้ลงมา9.75ผมว่ากราฟมันไม่เหมาะกับการเก็งกำไรอะครับดูวอลุ่มติอาจจะแนะนำแบบขัดใจนิดนึงคือลักษณะของคุณที่เก็งกำไรเนี่ยคุณจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาแบบต่อเนื่องเพื่อให้เราได้สามารถที่แบบลุ้นการดีดตัวขึ้นแรงๆหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้เท่าที่ดูนะครับประมาณช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแห้งใช่แห้งด้วยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ย่อขึ้นมาแล้วก็ย่อมันไม่เหมาะกับการเข้าเก็งกำไรเนาะผมว่ามันลักษณะเหมาะกับแบบซื้อแล้วถือรอรอบมากกว่าต้องรอเรื่องประมูลอะไรอย่างนี้เนาะใช่แนวรับอยู่ที่ประมาณ9.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10.40 บาทนะครับแล้วต้นทุน10.10 บาทนี่ถัวดีไหมคะถัวได้ครับแต่ว่าให้รอย่อยๆนะครับ9.50 บาทแล้วกันโอเคแล้วก็ต้าน10.40 บาทเนาะครับท่านต่อมาปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน538 บาทกำไรนี่วันนี้โหท่านแรกเลยนะเนี่ยที่ดูงามดูดีงามมาก538กำไร4 บาทโอ้เยอะมากแต่ตัวใหญ่มากก็ตามทิศทางกราฟนะครับยังโอเคนะครับก็แนวรับก็ตรงต้นทุนเลยนะครับประมาณ538ตรงนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ550นะครับโอเค550เป็นต้านนะถือต่อไป AAV ค่ะรับต้านขอแนวรับแนวต้านตอนนี้6.20 บาทบนกระดานครับผมแนวรับก็ประมาณ6 บาทนะครับแนวต้านก็6.60 บาทนะครับประมาณนี้โอเค6 บาทแล้วก็6.60 บาท BTS ค่ะรับที่เท่าไหร่คะตัวไหนนะฮะ BTS รถไฟฟ้าค่ะ BTS ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตอีกตัวหนึ่งเหมือนกันยังไม่มีแนวรับผมว่าไม่น่าลงเยอะนะครับ8.40 บาท8.50 บาทตรงนี้แหละน่ารับนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ8.80 บาทถึง9 บาทนะครับโอเคท่าค่ะยังไม่มีค่ะแนวรับแนวต้านเหมือนกันตอนนี้1 บาทท่าสติลใช่ไหมใช่แล้วท่าถ้าตามกราฟไม่ค่อยน่าถ้าตามกราฟนะครับผมแนะนำให้รอก่อนยังไม่ต้องรีบรับนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยรีบาวแล้วรีบาวไม่ไปแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ยืนต่ำกว่าเส้น10 25อะไรหมดเลยมีเส้นเต็มไปหมดอยู่ข้างบนเนี่ยวันนั้นยังไม่เอานะครับรอก่อนดีกว่ารออย่าเพิ่งยุ่งเลยนะคะครูมาสเตอร์ครูมี2 ท่านที่ถามมาท่านหนึ่งต้นอะไรเกิดขึ้นต้นทุน7.21 บาทอีกท่านหนึ่ง6.40 บาทมี2 ต้นทุนท่านหนึ่งบอกว่าถั่วได้ไหมโอ้โหถ้าถั่วต้องมีจุดหนีจริงๆนะเพราะว่า
จริงๆลักษณะกราฟแบบนี้มันควรจะรีบาวด์แล้วแหละเนื่องจากว่าลงมาสู่โอเวอร์โซลแล้วก็ลงมาหลายวันติดๆกันนะครับจุดที่จะเข้าไปผมแนะนำเป็นเก็งกำไรตามดีกว่านะคือถั่วคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือหุ้นมันเป็นขาลงเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนมันสุดถูกปะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของแบบเห็นมันรีบาวแล้วเราเข้าไปซื้อมากกว่านะครับผมให้จุดประมาณสัก5บาทถึง5บาท10ถ้ายืนได้ซื้อตามนะครับถ้าซื้อถ้ายังยืนตรงนั้นไม่ได้แนะนำไม่ต้องถัวอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆไปก่อนเพราะมันลงมาขนาดนี้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีโอกาสเด้งไหมผมคิดว่ามีโอกาสเด้งเพราะว่าลงมาแรงมากแล้วก็ลงมาจนโอเวอร์โซแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะในการเข้าซื้อนิดนึงไม่ใช่ว่าโอเวอร์โซแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว PT Premier Technology ยังไม่มีนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะครับผมก็ตัวนี้แนวรับประมาณ6.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ7.30 บาทแล้วก็ไฮเดิมประมาณ7.80 บาทนะครับค่ะโอเคKTBนี่ก็ยังไม่กรุงไทยใช่แล้วกรุงไทยไม่กลัว NPL หรอนั่นสิเขาประกาศออกมาเนี่ยกำลังฮอตฮิตช่วงนี้แล้วลงมาสักขนาดนี้เขาอาจจะแบบถือว่าเป็นโอกาสว่าเข้าไปรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อครับผมคือต้องเกริ่นนิดนึงว่าตัว NPL ที่เขาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทเนี่ยยังไม่ได้ตั้งสำรองซึ่งมันมีโอกาสที่จะต้องตั้งสำรองจุดนี้เข้าไปนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าไปซื้อก็ใจตุ้มตุ้มตุ่มต่อมนิดนึงแล้วกันเพราะถ้าเกิดตั้งสำรองมันเกิดว่าไปกินเงินเขาเพิ่มนะคือตั้งสำรองเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปกดตัวกำไรให้ดรอปลงมาใช่นะครับเพราะนั้นต้องเตือนไว้ก่อนนะครับแนวรับผมมองไว้สักถ้า19 บาทโอเคนะครับถือว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าแถวๆนี้ผมคิดว่ายังไม่เอาดีกว่าถ้างั้นอย่าเพิ่งผ่าน PDI ค่ะผ่าแดงนี่ก็ยังไม่มีโอ้โห19.70 บาทบนกระดานพอจะรับได้ไหมคะถ้าตามสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ารีบาวขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้มี2แนวให้ก็คือทะลุ20 บาทซื้อตามนะครับแล้วก็มองขายประมาณ21 บาทนะครับหรือถ้ามีการย่อตัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่หลุดสัก19.40 บาทตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ดูจุดขายประมาณ20แล้วก็21 บาทโอเคค่ะถ้าจะรับตรงนี้อย่าให้หลุด19.40 บาทนะตรงนี้ยังไม่รับรอย่อหรือว่ารอทะลุไปเลยดีกว่าโอเคปตท.ค่ะยังไม่มีแนวโน้มตัวนี้ยังไงดีคะ393 บาทปตท.ถ้าดูในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเห็นเลยว่าเห็นชัดๆแต่ว่าสวิงในกรอบนะครับก็แนวรับประมาณ388 ถึง 390นะครับแล้วก็แนวต้านก็400แล้วก็410นะครับตัวนี้เล่นได้นะครับงบ Q1 ก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับโอเค PSTC ค่ะต้นทุน78 บาทถือต่อไหมคะPSTC อ่ะค่ะ Power Solution Technology ครับผมก็ต้นทุน78สตังค์จริงๆกราฟตอนนี้เหมือนเลี้ยงตัวนะครับถ้าต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ78ตังค์78อ๋อมันใกล้เป็นหน่อยนึงตรงนี้แนะนำให้ถือนะครับถ้าไม่หลุด74สตางค์นะครับแนะนำถือนะครับเพื่อรอเบรกนะครับรอบใหม่จุดที่มองว่าถ้าทะลุขึ้นไปแล้วจะเป็นการคอนเฟิร์มเบรกก็คือ82ตังค์นะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็มองถึง90ตังค์นะครับค่ะโอเคต้องรอเบรกเนาะ82ตังค์แล้วนี่ตัวนี้ถือว่าโอเคนะคือดูกราฟแล้วก็ดูแนวโน้มของตัวงบด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคแล้วถ้าเกิดจะต้องเผื่อหนีไหมคะมีถ้าหลุดประมาณ73สตางค์ให้หนีนะครับโอเคเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าคือเมื่อวานถือเผลอพลาดไปซื้อ DW ฝั่งคลองมาคือก็ได้ไปแล้วล่ะแต่ว่าได้กระจึงเดียวเองอะ ซื้อน้อยแล้วมันก็ตอนนี้นิ่งมากเลยอะนิ่งอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่รู้จะไปต่ออีกหรือเปล่าคุณกัสมองเซตวันนี้ไปต่ออีกไหมคะนี่นิ่งจังเลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าผมมองบวกนะแต่ว่านี่แหละอยู่ช่วงนี้แหละ105ผมคิดว่าไม่เกิน 1,575 ค่ะนะครับถ้าสมมุติเล่นดีวอลก็
เด้งขึ้นไปก็ดูจังหวะขายดีกว่าได้แค่ช่องเดียวเองอะแต่ถ้าเกิดใครที่รับวันนี้ยังไม่ได้เลยนะใช่ใช่ใช่เพราะเอิญรับมาเมื่อวานไงเลยได้ช่องหนึ่งอู้เป็นบุญแท้เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูเซตนะเปิดมาบวก4ใช่ตอนนี้บวกประมาณ6ค่ะประมาณ2จุด2จุดผมแค่ดีวอน่าจะยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ยังไม่ค่อยขยับค่ะเพราะว่ามันอยู่มันเปิดมาเนี่ย994 993 994วิ่งอยู่แค่นี้แล้วยังไม่ไปยังไม่ขึ้นไป995ขยับน้อยมากเลยก็เลยเริ่มเสียวเลยออกมาก่อนดีกว่าตอนแรกตั้งไว้2ช่องช่องเดียวพอเถอะจบอ่ะต่อมาดีแท็กค่ะเพิ่งประกาศผลดำเนินงานออกมาซึ่งก็แย่นะครับไม่ค่อยดีเลยก็เลยถามว่าอนาคตตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่ายังไม่มีอนาคตตัวนี้เหรอครับผมคิดว่าตัวคลื่น TOT ที่เขาเข้าไปเป็นพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับเขามากๆนะครับเนื่องจากว่าคลื่น D-TAC เนี่ยเขาจะหมดในปีหน้านะครับปี61ค่ะซึ่งถ้าไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วต่อไป D-TAC จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ต้องติดตามข่าวเลยนะครับข่าวเป็นพันธมิตรคลื่น 2,300 ของ TOT นะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้างั้นก็ถ้ายังไม่มีตามข่าวครับไม่เอา ถ้าเป็นผมนะผมยังไม่ซื้อนะครับเนื่องจากว่าก็งบก็ไม่เคยดีนะครับแล้วก็อีกอย่างคือถ้าไม่ได้คลื่นตรงเนี้ยปีหน้าจะมีปัญหาจริงๆนะครับใช่แต่ว่ามันตรงข้ามกับกราฟนะครับคือกราฟมันค่อนข้างใช้ได้นะครับดูดีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบเนี้ยผมกลัวว่าเกิดมันเป็นในเป็นเชิงลบว่าไม่ได้เป็นพันธมิตรอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะแย่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับไม่เอาดีกว่านะครับตัวนี้บายดีกว่าเสียวตอนนี้เซตเริ่มพยายามจะไปบวกให้ได้7จุดให้ได้ตอนนี้ดีวอลก็บวกขึ้นมาอีกช่องแล้วแต่ช่างเถอะมันได้แค่นั้นแล้วมันค้างแล้วมันไม่แมชต่อแล้วต่อ KKP KKP 69.75 แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะ69.75 ค่ะต้นทุนค่ะแต่ตอนนี้บนกระดานผมว่าราคาที่เข้าซื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันจริงๆนะเนื่องจากว่าตัว KKP เนี่ยเขาขึ้นมาจากประมาณสัก30-40 บาทตรงนี้ขึ้นมาก็ประมาณ1เด้งแล้วนะหุ้นธนาคารขึ้น1เด้งนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นผมถือว่าต้นทุนหนึ่งเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับเน้นเก็งกำไรดีกว่านะครับแล้วต้นทุนขนาดนี้ดีไปประมาณ72บาทผมคิดว่าขายดีกว่านะครับแล้วหนีย่อถ้าจุดหนีก็ถ้าหลุด67ตรงนั้นเป็นจุดที่ควรจะคัดลอสออกไปโอเคค่ะ67นี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้ไป72ให้ได้จะได้ออกก่อนเนาะBBL ค่ะธนาคารกรุงเทพอันนี้ก็ประกาศผลดำเนินงานแล้วยังไม่มีถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับ งบออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังดูราคาบอกเลยเนี่ย ทิ้งดิ่งเมื่อวานไม่พอวันนี้ดิ่งต่ออีก นะครับก็คล้ายๆกับ KTB กีนี้คือ NPL เขาพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆค่ะตรงนี้ถ้าลงมาสัก170 175โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ลงตรงนั้นผมคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อก็ซื้อประมาณ170หรือ175เป็น2ไม้ไปรอให้เหมือนแบบแรงขายมันซาๆหน่อยเราค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะรีบาวขึ้นไปใช่ไหมครับค่ะก็ปรับดูที่180นะครับประมาณนั้นโอเครอย่อนะทัสโก้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน26บาท25ถือต่อได้ไหมคะโอ้โหต้นทุนเป๊ะเลยตรงนี้เลยใช่ค่ะ ก็ตรงนี้ลุ้นงบ Q1 นะครับหลายๆโบกเขาทำกำไรออกมาประมาณ 1,300-1,400 นะครับก็ดูจากกราฟมันก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรยกเว้นหลุด25บาทตรงนั้นเป็นจุดที่ควรจะต้องคับนะครับถ้าไม่หลุด25บาทก็ถือลุ้นงบได้นะครับจุดรีบาวขึ้นไปก็ไฮเดิมนะครับประมาณสัก20ประมาณใกล้ๆ29บาทนะครับค่ะโอเคบิวตี้ตัวนี้อยากจะรับค่ะตอนนี้10บาทเสร็จโหดิ่งถ้าตามกราฟก็นะอย่างที่เห็นคือเป็นช่วงพักตัวยังไม่ได้ถือว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่าเป็นช่วงพักตัวพักพักยาวจังเลยแต่พักพักนานแหมพักให้ใจเสียวเลยตรงนี้ดูจุดเลยสำคัญนะครับก็คือ10บาทตรงนี้แหละถ้าไม่หลุดนะครับแล้วมีวอลุ่มเข้าตรงนั้นเป็นจุดในการเข้าซื้อแต่ถ้ายืน10บาทเอื่อยๆตรงนี้ผมคิดว่า
ก็ดูตัวอื่นดีกว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเลยนะคะแบบนี้ผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่มันเหมือนแบบยังพักตัวแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณรีบาวด์ขึ้นไปนะครับโอเคบ้านปูต้นทุน20.80 บาทถือหรือว่าออกดีคะถือครับถือต่อไปตอนนี้กล้าพูดเสียงดังหน่อยเนื่องจากว่าถือ ถือครับอ้าวแล้วอย่างนี้เอาถามเผื่อคนที่ยังไม่มีอยากจะรับพอได้ยินอย่างนี้แล้วอยากรับเลยอ๋อได้อยากรับเลยก็ดูเลยย่อๆแล้วกันนะครับดูสัก20.40 บาทแล้วกันนะครับตัวนี้เนื่องจากว่ามองว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะมีกำไรประมาณสัก 9,000-10,000 ล้านบาทเติบโตจากปีที่แล้วแบบโหพลิกฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็ Q1 ก็คาดการณ์ว่ากำไรน่าจะพอสมควรนะครับเท่าที่ประเมินไว้นะครับทางนักวิเคราะห์ของเราเติมน้อยประมาณที่ 3,000 ล้านก็ดีขึ้นมาจากปีก่อนๆแล้วก็ Q4 ปีที่แล้วแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็ตัวนี้เป็นตัวเด่นของเราด้วยโอเค20.40 บาทรับได้ใครที่มีอยู่ถือต้านเท่าไหร่คะต้านก็ไฮเดิมนะครับช่วงประมาณสักวิกที่แล้วขึ้นไปก็21.40 บาทนะครับโอเคECL ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งเข้าได้ไหมคะตอนนี้2.64 บาทโอ้การแบบนี้เข้าได้แต่ต้องรู้ว่ามันสูงใช่เออนะครับไม่ได้บอกว่าเข้าไม่ได้นะเข้าได้เข้าเก็งกำไรได้แต่สูงนะครับเพราะนั้นก็มันจะหนาว มีจุดคัทลอสที่ชัดเจนหน่อย นะครับตรงนี้แนวรับก็ประมาณ2.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ2.80 บาทนะครับจุดคัด2.50 บาทนะครับต้องมีวินัยนะครับโอเคคือถ้าเกิดมันรีพีทแพทเทิร์นเนี่ยทำซ้ำนะถ้ามันอย่างนี้นะมันขึ้นมาเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นนะมันจะดูดีมากใช่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้เผื่อใจไว้ก่อนเพราะมันมาสูงขนาดนี้แล้วมันสูงมากครับเพราะนั้นก็เวลาลงมันก็ต้องมีวินัยล่ะนะลงก็เนาะ2.50 บาทไอ้คัด2.50 บาทเนาะใช่2.50 บาทต้องมีวินัยนะครับเล่นได้แต่ต้องมีวินัยโอเคUTP United Paper รับต้านตอนนี้7.60 บาทยังไม่มีค่ะแนวรับก็ประมาณ7.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน8.10-8.20 บาทนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เห็นหลายโบรกเขาก็มองว่ากำไรปีนี้น่าจะดีนะครับเนื่องจากว่าเขามีการเดินเครื่องผลิตเดินกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100% นะครับก็ถือว่าตามพื้นฐานก็ใช้ได้นะครับกราฟก็ใช้ได้ค่ะครับผมเผื่อคัดที่ไหนดีคะจุดคัดสัก7 บาทแล้วกันครับโอเครับ7.50 บาทแนวต้าน8.20 บาทแล้วก็คัด7 บาท AOT ถามมาหลายท่านเลยต้นทุนท่านหนึ่งเนี่ยบอก39.50 บาทอีกท่านหนึ่งบอกยังไม่มีท่านที่39.50 บาทนี่กำไรแล้วนะแนวต้านเท่าไหร่คะก็ตรงแถวนี้เลยนะครับก็ไฮเดิมเลยเขาประมาณ42.50 บาทโอเค42.50 บาทแต่ท่านที่ยังไม่มีราคามันใกล้แนวต้านตรงนี้รอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับรอสัก41 บาทแล้วกันรับ41 บาทแล้วก็ต้าน42.50 บาทใช่ครับนะคะALT ค่ะยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะ ALT โอ้ตามกราฟไม่ค่อยดีนะครับผมกลัวจะเป็น Head and Shoulder ยังไม่แนะนำดีกว่ายังไม่แนะนำให้เขาซื้อด้วยตามสัญญาณเทคนิคนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เห็นสัญญาณรีบาวด์แล้วก็ตอนนี้ก็ยืนต่ำกว่าดินต่ำกว่าเส้น200 วันด้วยที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยเฮดนี่คือไอ้กระจุกตรงกลางเล็กๆข้างล่างนี่ใช่ไหมตรงประมาณ8ตรงเอาเป็นว่าถ้าจะให้แนะนำซื้อเนี่ยควรจะต้องยืนสักประมาณ8.50 บาทเราค่อยซื้อดีกว่ายืน8.50 บาทให้ได้ก่อนนะคะ8.50 บาทแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะให้ประมาณ9 บาทครับโอเคBJC Berry Yuker มี2ท่านถามมาท่านนึงบอกว่าต้นทุน45.25 บาทอีกท่านนึงบอกไม่มีท่านที่มีต้นทุนอยู่บอกว่าจะถัวหรือว่าจะขายดีลงมาBJC เท่าที่ผมอ่านในเปเปอร์มานะครับก็เขาคาดการว่างบจะไม่ได้ดีเหมือนแก่งที่เราคาดการกันไว้คืองบโตขึ้นไหมโตขึ้นแน่ๆเพราะว่าเขาไปซื้อบิ๊กซีเข้ามาะนะครับแต่ตัวบิ๊กซีเองนั่นแหละที่ไม่ค่อยโตจากที่คาดมันก็เลยทำให้มองว่ากำไรแล้วก็รายได้ไม่น่าจะได้อย่างที่เขาคาดหวังไว้ะนะครับเพราะนั้น
ต้นทุน 4525 ตัวรอต่ำๆเลยนะครับรอประมาณสัก40ถึง41บาทค่ะนะครับใครที่ยังไม่มีก็รอตรงนั้นยังไม่ถือใช่รอลงมาก่อนเนาะรองบดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่หลายโบกเขาประเมินไว้หรือเปล่าค่ะนะครับไม่มีอย่าเพิ่งดีกว่าเนาะสิริค่ะแสนสิริยังไม่มีตอนนี้2บาท6ตังค์2บาท8ตังค์ประมาณนี้ครับผมก็ตามกราฟถือว่ายังโอเคเลยเนาะก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปแนวรับประมาณ2บาท4นะครับแล้วก็แนวต้าน2บาท20นะครับจุดคัทลอส2บาทนะครับ22บาทตอนนี้โอเคถือว่าสัญญาณใช้ได้ค่ะท่านต่อมา Precious Shipping ต้นทุน10บาท80ถัวได้ไหมคะตอนนี้10บาท40ก็ได้ไหมหรอครับ10บาท40มา2วันแล้วคือถ้าระวางเรือเนี่ยที่รีบาวที่ดีดตัวขึ้นมาประมาณ 1,200 เนี่ยต้องบอกก่อนว่ายังไม่ถึงต้นทุนเขานะครับค่ะเพราะนั้นก็ยังมองว่าปีนี้เนี่ยกำไรน่าจะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าโทษทีไม่ใช่กำไรขาดทุนน่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่น่าจะถึงกับมีกำไรมากมายนักนะครับเพราะนั้นถัวไหมผมไม่อยากให้ถัวแบบนี้ผมอยากให้เป็นลักษณะเก็งกำไรดีกว่าค่ะอันนี้แนวต้านมีจุดคัดดีกว่าค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านประมาณ11บาทนะครับแล้วก็11บาท80ไฮเดิมค่ะจุดคัด10บาทนะครับถ้าหลุดไม่ถัวนะครับคุณไม่ถัวคุณคอมมูนิตี้พวกนี้เนี่ยถ้าถัวต้องมั่นใจว่ามันเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่ขาขึ้นเวลามันลงแบบโอ้โหมันลงมันลงจนไม่คิดว่ามันจะลงได้อะไรค่ะสามารถค่ะต้นทุน17บาท56สตางค์ไปต่อได้ไหมคะครับสามารถมองว่าปีนี้น่าจะกำไรน่าจะเทิร์นราวกลับมาได้ค่อนข้างดีแต่ต้นทุนเนื่องจากว่าปีแล้วฐานต่ำมากค่ะนะครับก็ไม่หลุด15บาทก็ยังโอเคนะครับยังน่าถือต่อไปแนวต้านมองไว้16บาทแล้วก็17บาทค่ะ16ถึง17ต้นทุนก็ใกล้ๆต้นทุนเลยถ้างั้นถัวได้ไหมคะถัวได้ไหมถัวได้นะครับถัวได้อย่าให้หลุด15บาทเท่านั้นเองนะคะSC ค่ะ SC Asset ยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท66สตางค์รับได้ไหมคะSC ถ้ายืน3บาท70ค่อยรับดีกว่านะครับถ้าตรงนี้ผมว่ามันยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวอะไรเลยยังไม่เห็นชัดเจนนะครับก็คิดว่าน่าจะแกว่งๆแคบๆมากกว่าโอเคถ้างั้นก็รอยังไม่รับนะคะโรจนะยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท40รับได้ไหมคะตัวนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าแลกาดในส่วนของกลุ่มนิคมพอสมควรนะครับแนวรับประมาณ5บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ5บาท70ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ย่อๆลงมาก็เข้ารับได้ค่ะโอเค5บาท20ถึง5บาท70นะคะกันกุลหน้าเข้าไหมคะตัวนี้กันกุลลักษณะแบบไซด์เวย์เนาะถ้าเล่นก็เล่นรอบในกรอบแล้วกันนะครับ5บาท20ถึง5บาท50อะครับประมาณนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่แบบรีบาวอะไรชัดเจนมากนักค่ะโอเค5บาท20ถึง5บาท50นะคะแค่เป็นกรอบ BCPG ตัวบางจากค่ะตัวลูกบางจากแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงแนวรับแนวต้านค่ะแนวโน้มนะครับแนวโน้มถ้าไม่หลุด12บาทเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็เป็นจุดในการเข้าซื้อด้วยนะครับค่ะแต่ว่าจะรีบาวแรงๆไหมก็ยังตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับเนื่องจากว่าตัวลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับก็แนะนำเป็นรอย่อตัวแล้วก็ซื้อนะครับซื้อรอรอบรีบาวดีกว่านะครับอาจจะต้องทนถือหน่อยค่ะรอย่อตัวนี้ประมาณ12บาทเลยไหมคะใช่ประมาณ12บาทโอเคแล้วแนวต้านนะคะต้านก็ใกล้ๆ13ครับ13โอเคใกล้ๆ13นะคะต่อมาค่ะสุภาลัยสุภาลัยต้นทุน25บาทถือต่อไหมคะสุภาลัยนะครับตามสัญญาณกราฟนะครับถ้าไม่หลุด24ผมถือว่ายังโอเคอยู่ยังน่าถืออยู่นะครับแนะนำถือนะครับยกเว้นหลุด24นะครับแนวต้านมอง26ถึง27นะครับค่ะโอเค CPF ค่ะขอเหมือนกันแนวรับแนวต้าน CPF นะครับค่ะ
ตอนนี้27บาทดูแล้วไม่ค่อยกราฟแบบนี้ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เลยมันเหมือนมันไม่มีแรงจะเด้งยังไงไม่รู้ถ้าจะรับนะครับรอย่อๆหน่อยก็แล้วกันนะครับประมาณ26บาท50แล้วกันนะครับเป็นแนวรับสำคัญตรงนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านเด้งไปประมาณผมว่าไม่น่าเกิน30นะครับ28แล้วก็30นะฮะประมาณนี้โอเคค่ะแม้หันไปมองดูคือเซตนิ่งนะแต่จะบอกว่าตัวฟิวเจอร์สวิ่งนำเซตไปแล้วอ่ะ DW ก็วิ่งไปด้วยช่างมันเถอะไปแล้ว TPIPP ขอแนวรับรับได้หรือยังตอนนี้6บาท75อ๋อก็แนวรับก็ดูประมาณสัก6บาท50ถึง6บาท60ครับค่ะแนวต้านก็ใกล้ๆราคา IPO นะ7บาทประมาณนั้นโอเคPTG ค่ะอันนี้แนวรับแนวต้าน PTG นะครับค่ะ PT Energy ตอนนี้23บาท70สวยเลยกราฟสัญญาณสวยเมื่อวานนี้ผมก็มีแนะนำทางเทคนิคไปตอนบ่ายด้วยนะครับค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่รู้คุณปอมจะขยายได้ไหมมันจ ะมองเห็นการทำไดเวอร์เจนต์ในทั้ง MACD ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ MACD กับ RSI กลัวเล็กไงถ้าไม่ใส่ไม่เป็นไรถ้าใครไปฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้รู้ได้เลยพรุ่งนี้อย่าลืมเรามีนัดกันใครไปฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอ๊ะดูยังไงนะครับเพราะว่าจะมีบอกอยู่แล้วค่ะโอเคตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับตามกราฟแนวรับประมาณสัก23 40นะครับประมาณนี้แล้วก็จุดรีบาวก็มอง24แล้วก็25บาทโอเคกราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจค่ะมาต่อKGI ต้นทุน4บาท22แนวโน้มเป็นยังไงโอ้โหอะไรเนี่ย KGI อะครับค่ะต้นทุน4บาท22 KGI ผมคิดว่าคนที่ซื้อเนี่ยน่าจะสนใจในเรื่องของเงินปันผลมากกว่าโอ้เพราะว่าเขาเรียกอะไร volume trade หรืออะไรพวกนี้มันไม่ค่อยหวือหวาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าคนที่ซื้อได้ปันผลไปแล้วแหละแต่ว่าเหมือนแบบมันลงมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันตกลงได้ปันผลแล้วดีใจดีไหมเนี่ย มันลงมาปึ้งมันใช่เพราะว่าตัวนี้ปันผลถือว่าดีมากนะครับประมาณ 8% นะถือว่าดีมากโอ้แต่ราคาก็จะนิ่งอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่ว่า มันนิ่งเกินนิ่งแบบนิ่งมันก็ลักษณะก็จะประมาณนี้แหละครับคือมันไม่ค่อยวิ่งยกเว้นตอนที่เขามีจ่ายปันผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำอดทนรอเพื่อปันผลทั้งนั้นเหมือนฝากธนาคารไปเนาะแต่ปันผลดีนะครับแล้วก็สม่ำเสมอด้วยตัวนี้ถ้าแงบเงินปันผลถือว่าโอเคมากอย่างนี้ถั่วได้ไหมคะเพราะว่ามันลงมาขนาดนี้เลยเนี่ยถั่วได้ถั่วได้ถ้าอยากจะถั่วนะครับก็ดูแนวรับประมาณ3บาท70ละกัน3บาท70นะคะครับโอเคอันนี้ก็รับปันผลตั้ง 8% แน่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยSTA ค่ะสีตรังต้นทุน18บาท85ตอนนี้18บาท10ครับผมคือตัวพวกคอมมูนิตี้พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าดูกราฟส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ติดตามในส่วนของราคายางพาราด้วยนะครับช่วงที่วันนี้รีบาวขึ้นมาเนื่องจากว่าราคายางพารามันรีบาวนี่รีบาวแล้วหรอมันจริงเดียวมากเลยถ้าติดพวกคอมมูนิตี้อย่างที่กี้นี้มีคนถามพีเชียตเข้ามาเงี้ยผมก็พวกนี้มันเหมาะสำหรับเรารู้ว่ารอบมันขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเล่นกับมันนะครับแต่ว่าถ้ารอบมันหลุดรอบหรืออะไรพวกนี้ต้องรู้จักคัดให้เป็นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดแบบโอดกุ้มใจเลยนะครับก็กลับมาตรงนี้ทำยังไงถ้าไม่หลุดโลเดิมนะครับประมาณ17บาท50ตรงนั้นก็ถือได้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนั้นอยากให้เป็นจุดคัดลอสออกไปนะครับ okay. จุดรีบาวมองประมาณ19นะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็20โอเคอย่าให้หลุด1750นะคะ BDMS ยังไม่มีตอนนี้19บาท90ครับผมรับได้ไหมตัวนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอาแบบหุ้นใหญ่แล้วเป็นกราฟแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากแนะนำเลยเนื่องจากว่าส่วนถ้าเราดูช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเขาค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มตลาดมากๆค่ะแต่ว่าในตั้งแต่ต้นปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยดีกว่ามันเป็นขาลงมาตลอดเลยนะครับเพราะนั้นมันอาจจะแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะ
ความสนใจในหุ้นกลุ่มนี้มันน้อยลงไปหรือเปล่านะครับเพราะนั้นถ้าเล่นต้องมีจุดหนีด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้เป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกกลุ่มโรงพยาบาลฉันถือได้ไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับ PE ตอนนี้ก็เกือบ40นะครับมันอย่างแพงมันไม่ใช่ถูกใช่แม้ว่าจะราคาประมาณนี้นะครับแล้วควรจะต้อง PE เท่าไหร่คะเนี่ยผมคิดว่า PE สัก20เนี่ยก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งถือว่าโหดแล้วนะค่ะโอ้ถ้า40นี่ต้องมั่นใจมากๆว่ามันโกสจริงๆถึงว่าจะเข้าไปซื้อค่ะงั้นอย่าเพิ่งหย่าเลยนะอย่าไปยุ่งเลยผมเอาเป็นว่าถ้าส่วนตัวผมกราฟแบบนี้นะครับ PE แบบนี้ผมไม่ค่อยไม่อยากให้เน็ตไม่อยากแนะนำก็แล้วกันแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อทำยังไงรอย่อๆดูประมาณโลเดิมนะครับ19.80 ตรงนั้นเล่นรีบาวนะครับแล้วก็ถ้าหลุด19.50ก็คัดลอสออกไปค่ะแล้วถ้าเกิดแบบอยากซื้อแล้วลงทุนยาวลงทุนยาวครับคือต้องอันนี้อาจจะต้องเกริ่นยาวนิดนึงเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมองว่าตัวเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องหาหุ้นที่มันโกสมากกว่าถ้าเป็นหุ้นแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับคอนเซอร์เวทีฟคือโตแต่โตแบบโตเรื่อยๆเอื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้นโอเคแล้วยังไงก็ผ่านอยู่ดีไม่เอาก็ไม่ค่อยชอบ SPRC ค่ะ Star Petroleum ต้นทุน 12.50 ครับผมตัวนี้ถ้าไม่หลุด12ก็ลุ้นรีบาวนะครับลุ้นรีบาวขึ้นไปก็ประมาณต้นทุนแหละ 12.50 แล้วก็13 บาทนะครับแต่ถ้าหลุด12ตรงนั้นไม่ดีนะครับค่ะEPG ค่ะ EPG ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ 13.20 EPG ก็แนวรับประมาณ13นะครับแนวต้านก็ 13.70 นะครับตัวนี้เหมาะกับถือลงทุนยาวๆหน่อยถ้าบอกว่าลงทุนยาวๆผมแนะนำเป็นตัวนี้จะดีกว่าก็รับ13 บาทเหมือนกันใช่ครับค่ะเก็งกำไรก็แนวต้าน13.70หรือว่าจะถือลงทุนยาวก็ได้แล้วแต่ใช่แต่ว่าถ้าดูวอลุ่มอะไรยังไม่เหมาะเก็งกำไรนะครับเหมาะกับซื้อแล้วทีหน่อยค่ะTPI โพลีนรับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้2.46มันไม่ดีเลยนะเนี่ยมันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเป็นตัวลูกดีกว่าTPIPP ใช่เพราะว่าตัวทีไอโพลีนเนี่ยงบค่อนข้างสวิงนะครับส่วนทีไอตัวลูกเขาก็แล้วกันงบไม่ได้สวิงมากเพราะว่าขายไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้าให้เลือกไปเอาตัวลูกดีกว่าเลือกลูกดีกว่าซึ่งบอกไปแล้ว6.50 เป็นแนวรับ6.50-6.60แล้วก็แนวต้านประมาณ8.30 บาทอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมถามถึงสัปดาห์หน้าว่าตลาดต่างประเทศดูตลาดต่างประเทศจะเป็นยังไงคาดการตลาดต่างประเทศตลาดต่างประเทศเหรอครับ อาทิตย์หน้ามันจะมีการประชุม ECB แล้วก็ตัว BOJ นะครับแต่ว่ามันจะมีเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เลือกตั้งฝรั่งเศสแต่ว่าก็ไม่น่าจะพิถโถนะครับน่าจะไม่น่ามีอะไรนะครับก็แล้วงี้ทิศทางตลาดต่างประเทศน่าจะเป็นทิศทางยังไงคะผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการสวิงมากกว่านะครับคือไม่ได้ขึ้นหรือลงแบบชัดเจนคล้ายๆกับหุ้นสหรัฐตอนนี้ที่ถ้าจำได้นะครับเมื่อต้นอาทิตย์ลบไป180มาอีกวันหนึ่งบวกไป160พอมาอีกวันหนึ่งก็บวกกับอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยครับคือเป็นลักษณะสวิงในกรอบอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรชัดเจนชัดเจนใช่ครับนอกจากว่าถ้าร้ายก็ร้ายไปเลยอย่างมีอะไรยกเว้นว่ามีจรวดอะไรพวกนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดูต่อหุ้นไทยแสนสิริถามไปแล้วนะคะคุณกัดให้แนวรับอยู่ที่2.02นะคะแล้วก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยจดไปตรงไหนเนี่ย2.04ขออภัยแล้วก็แนวต้าน2.20นะคะแสนสิริให้ไปแล้ว WHA ต้นทุน3.20ค่ะตอนนี้3.16ตัวนี้แนะนำถือนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของ WHA up นะครับรอบุ๊กกำไรพิเศษเข้ามาน่าจะ Q2 โอเค WHA ก็ถือไปแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านประมาณ3.30 บาทนะครับตัวนี้อาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่า
วิ่งแกว่งๆในกรอบแต่ว่าถ้าตามพื้นฐานเนี่ยถือว่าโอเคค่ะถ้างั้นก็ใครยังไม่มีตรงนี้รับได้ไหมคะน่ารับครับน่าสนใจแล้วก็แนวต้านสามบาทประมาณ3บาทแล้วก็3บาท10โอเค3บาทถึง3บาท10เป็นแนวรับต่อมาเวิร์คค่ะเวิร์คพอยต์54บาทเป็นต้นทุนจะถือหรือว่าจะขายดีคะตอนนี้53บาท50ครับผมต้องถามว่าเป็นแฟนรายการ The Map เออผมว่าเรตติ้งเขาดีเนาะผมคิดว่าก็ถ้าไม่ได้ถ้า Q1 นะครับกำไรออกมาไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบลดหรือโตไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจถือต่อนะครับในแง่ของเรตติ้งของเขาที่ค่อนข้างดีเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าแล้วหลุดตรงไหนถึงฉันจะไม่ไหวก็ดูประมาณสัก50แล้วกันโอเค50บาทนี้นะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านรีบาวประมาณ57นะครับแล้วก็ประมาณ60เป็นไฮเดิมโอเคตัวสุดท้ายไซแมทไซแมทยังไม่มีรอรับเท่าไหร่ดีคะไซแมทยังไม่มีนะครับตอนนี้รีบาวมา4วันแล้วเนาะถ้าเข้าวันนี้ก็อาจจะติดได้ต้องรู้ว่านี่วันที่4แล้วนะ1 2 3 4แนวรับก็ประมาณ4บาท10นะครับประมาณนี้นะครับแนวต้านก็ให้ไว้4บาท30แล้วกันเป็นระดับเก็งกำไรนะเพราะว่าขึ้นมา4วันแล้วเราไม่ใช่ต้นทุนถูกแน่นอนค่ะแล้วหนีที่เท่าไหร่ดีคะแนวนี้4บาทครับ4บาทนะคะต้องมีวินัยเลยเนาะค่ะอ้าวกลับมาดูเซตอีกทีนึงแหมเมื่อกี้พยายามจะไปบวกให้อ้าวบวกไปแล้วนี่บวกเจอ77 711แล้วนะเนี่ย 7.11 จุดที่เป็นจุดไฮนะคะ 1573 จุด39จุดแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ 1572.57 จุดนะคะแนวต้านวันนี้1575พยายามจะไปให้ได้เอาลุ้นละกันนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณกัสค่ะ คุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันเนาะคุณกัสเนาะใช่ถ้าใครไปก็แน่นอนนะครับผมก็กล้ายืนยันว่าไม่ผิดหวังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วคือเราไม่ได้คุยแบบแค่ภาพรวมคุยแค่กับบริษัทจดทะเบียนแต่คุณก็จะมีแบบแนวความรู้ในเรื่องของการดูกราฟก็จะมีแนะนำในส่วนของเทคนิคไปให้แน่นอนครับใช่เสริมไปให้ด้วยเสริมให้ทุกครั้งแหละก็รับรองว่าไม่เสียเวลามาฟังกันแล้วกันได้เสื้อกลับไปด้วยแต่เสื้อมีจำนวนจำกัดนะต่อแถวนะรบกวนต่อแถวผมว่าตอนนี้คนจองเกิน300แล้วคุณใช่ผมก็ว่างั้นอ่ะเพราะว่าจองผ่านคุณกัดด้วยแล้วก็จองทางเว็บของตลาดด้วยเช็คกับเมื่อวานนี้ของน้องเนี่ยมันทะลุ300ไปเรียบร้อยแล้วตายห้องแตกไม่เคยมีห้องแตกขนาดนี้มาก่อนนี่เราเขาเรียกว่าอะไรเราคาดหวังกันต่ำไปเนาะเพราะตอนแรกเราก็บอกว่าไม่คิดครับไม่ทีแรกมาสักคิดว่าสัก200ก็ถือว่าโอเคแล้วครั้งนี้เยอะแต่อันนี้แค่จองพรุ่งนี้ของจริงจะโชว์อัพเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันนะครับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมเราเจอกันเนาะใครไปสายฝากเอาเก้าอี้พับไปด้วยเอาเก้าอี้พับใช่ใครไปสายไม่จองที่นั่งนะไม่มีที่นั่งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณกัดนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะพรุ่งนี้เจอกันปอมว่าปอมจะไปเร็วๆนิดนึงไปต้อนรับคุณผู้ชมเนาะแต่ยังไม่แจกเสื้อนะก็ไปเจอกันไปทักทายกันได้นะคะแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันที่งานนะ8:30จนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็เราจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะคะใครไปก็ได้เสื้อใครไม่ไปก็ดูทางที่บ้านก็ได้แต่ไม่ได้เสื้อนะคะติดตามได้ในแฟนเพจนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac